เรื่องของสภาพอากาศในช่วงเวลานี้หลายคนก็พูดกันเยอะนะว่าเอ้ยทำไมแบบอยู่ๆอ่ะฟ้าแบบแดดเปรี้ยงๆพอค่ำๆฝนมาอีกแล้วครับนะคะมันก็เลยมีข้ออธิบายออกมาจากทางด้านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็บอกว่ามาจาก2สาเหตุหลักๆก็คือว่าถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนส่วนใหญ่จะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นแล้วก็มีความชื้นที่พัดจากทะเลเข้ามาพอพัดผ่านเข้ามาในพื้นที่เมืองที่มีความร้อนสะสมอยู่แล้วในช่วงเวลากลางวันพอมีความชื้นเข้ามามันก็กลั่นตัวกลายเป็นเมฆฝนแต่ถ้าหากว่าในช่วงเวลานี้เป็นช่วงหน้าฝนจะได้ปัจจัยอีกอย่างนึงก็คือกระแสลมจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะมีกำลังแรงในช่วงบ่ายถึงค่ำเพราะฉะนั้นนะครับก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนตกได้ยิ่งถ้าหากว่ามีปัจจัยเสริมเข้าไปอย่างดวงอาทิตย์ส่องไปที่ทะเลและทำให้ความชื้นจากทะเลระเหยยกตัวขึ้นคราวนี้ก็จะกลั่นตัวมาเป็นฝนได้ในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับ